อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมโยกังโกลบอลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับผมวิธีการทำของลุงนะครับผมว่ามันทำที่ไหนนะครับมันหามายังไงนะครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากนะครับผมว่าทำของลุงยังไงนะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ต้องฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบเติมเงินโยกังนะครับยังไงผมฝากร้านเติมเกมลิสแมนช็อปไว้ด้วยนะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% นะครับผมที่สำคัญนะครับทางลิสแมนช็อปเนี่ยยังรับเติมเกมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสนใจเติมเงินเกมไหนก็กดลิงก์ข้างใต้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับวันนี้ก็มีคลิปอื่นฝากมาด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่ามีหลายคนยังไม่รู้ว่าเฮ้ยในแต่ละวันเนี่ยเวลาเราไปลงพวกกิจกรรมต่างๆนานาเนี่ยนะครับผมแล้วเราได้พวกแต้มนั่นแต้มนี่มานะครับป้ายนั้นป้ายนี้มาเราจะสามารถเอาไปแลกนะครับของกิจกรรมได้ที่ไหนนะครับผมอ่ะเรากดมาที่นี่เลยนะครับแผนที่โลกครับพระพรบันเนี่ยนะครับจะอยู่อันล่างเนี่ยพระพรบันนะครับผมพอคุณเข้ามาที่ตรงนี้เสร็จเนี่ยนะครับแล้วคุณก็เลื่อนลงมาหา NPC ที่ชื่อว่าอาปูนะครับแลกโบนัสบัตรเดือนนะครับตัวนี้แหละนะครับคุณเข้ามาคุยกับตัวนี้หรือจะไปตัวอื่นก็ได้แต่ว่าผมถนัดตัวนี้คุณเข้ามาคุยตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็กดที่รางวัลแลกเปลี่ยนนะครับผมเห็นไหมมันก็จะมีร้านอื่นๆเนี่ยมากมายเลยคุณกดเตะทางขวาล่างตรงนี้นะครับที่มันเป็น3ขีดนะครับแล้วคุณดูอันไหนที่มันเป็นแดงๆกันหมายความว่าคุณจะต้องแลกของไอ้ร้านนั้นได้นะครับคุณก็มาเลื่อนหาดูเลยว่าคุณขาดอะไรนะครับมีทุกอย่างแม่งมีแบบมีทุกอย่างจริงๆนะครับอยู่ในนี้นะครับผมดังนั้นก็หวังว่าจะเจอที่แรกกันแล้วนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันในวันนี้นะครับของออฟลุงนะครับผมก็คือเนี่ยของที่ผมทำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ใส่ออฟลุงเนี่ยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันทำมาจากที่ไหนนะครับผมมันต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันได้ทั้งแบบดรอปมานะครับต้องบอกก่อนนะมันมีแบบว่าเราไปลงดานแล้วดรอปมาเป็นแบบนี้เลยก็มีนะครับหรือจะไปซื้อก็แล้วแต่คุณนะครับผมหรือนะครับจะสามารถเอาไปออฟเองก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันครับแบบหาได้ในเกมก่อนนะครับที่แบบหาง่ายๆเลยนะแบบหาได้ในเกมง่ายๆก่อนเลยเข้าที่อัปปูครับบัตรเดือนเหมือนเดิมนะครับนี่ปึ๊บเฮ้ยมองไม่เห็นนี่รางวัลแลกเปลี่ยนคุณเห็นไหมไอ้เจ้าก้อนเนี้ยนะครับผมหินตาแมวเนี่ยมันเป็นหินที่เอาไว้สุ่มออฟลุงนะครับระดับ60ลงมาก็คือสำหรับใครที่เลเวล60เนี่ยไม่ใช่ใส่ของ60ลงมาเนี่ยคุณจะสามารถเอาหินอันเนี้ยไปทำการออฟได้หรือถ้าเกิดว่าเลเวลมากกว่านี้คุณก็ต้องไปดูไอเทมที่มันเพิ่มมากกว่านี้เช่นณตอนนี้เนี่ยนะครับมันจะมีในส่วนของเติมเงินนะไม่ใช่มีในส่วนของกิจกรรมผมจะต้องเข้าตรงไหนดีนะโบนัสครับนี่นี่มีกิจกรรมมาเห็นไหมนี่นี่กิจกรรมนี้เนี่ยนะครับมันยังเหลืออีก1วัน2421ชั่วโมงนะครับตัวก็คือเอาง่ายๆเลยคุณผ่านดันระดับยากเนี่ยตั้งแต่เลเวล34ขึ้นไปเนี่ยคุณจะได้รับไอ้เจ้ากองตัวเนี้ยเนี่ยนะครับผมเนี่ยแล้วเอามาแลกของเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่แหละไอ้เมฆสีทองนี่แหละที่เอาไว้ออฟ80ลงมานะครับส่วนสีม่วงเนี่ยเอาไว้ออฟ60ลงมานะครับใช้เหมือนกันกับไอเม็ดตาแมวนั่นนะครับสีม่วงนะครับในการออฟก็ประมาณนี้แต่ว่าผมอ่ะไม่ได้ใช้60แล้วดังนั้นเนี่ยต้องใช้อันนี้นะครับตั้งแต่80ลงมานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการออฟกันนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนยังไงอะอะไรนะครับเราไปเริ่มกันเลยครับผมไปนี่นะครับเรามาที่ตรงนี้เลยครับนี่แมปนะครับผมตำหนักแห่งเกียรติยศนะครับผมซึ่งมันก็อยู่ด้านบนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอบอกอีกนิดนึงแล้วกันผมลืมบอกไปตรงนั้นนี่คือแมปนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ตำหนักเห็นปะตำหนักเกียรติยศเนี่ยคือบนนี้แหละนะครับคุณวาร์ปไปตรงนี้นะครับแล้วคุณก็เลือกที่ NPC นี่เทพดาบอุปกรณ์ก็ได้ครับเนี่ยแล้วมันจะไปอยู่ทางตรงนี้เลยครับซ้ายล่างนะครับตามในคลิปนะครับอ่ะเราไปขึ้นกันใหม่นี่เห็นไหมครับนี่มันอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมทีนี้นะครับคุณก็ทำการเข้ามาคุยกับ NPC โดยการคุณต้องถอดของที่คุณต้องการจะออฟมาออกมาคุณถอดออกมาครับพอถอดออกมาเสร็จเนี่ยให้เลือกที่นะอุปกรณ์แล้วกดที่คำว่าส่งนะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นเสื้อนะครับมันจะต้องใช้ไอเมฆอันนี้เหมือนกันในการหลอมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอาวุธก็ใช้เช่นกันและยังมีไอเทมอื่นๆอีกเห็นไหมครับมันมีหลายอย่างนะครับสามารถหาได้ในเกมด้วยนะครับก็สามารถผสมสามารถสร้างหรือทำอย่าลืมคลิกที่ตัววัสดุก่อนแล้วก็กดตอบเห็นไหมครับอันที่ผมได้ออฟแท้ 100% จริงๆอ่ะมันต้องได้แบบเพิ่มเติมและพื้นฐานนะ2อันน่ะแต่ว่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผม
ก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมลองออฟดูนะครับอย่างที่บอกนะหินเนี่ยมันจะมีกำหนดนะครับว่าเลเวลเท่าไหร่นึกออกใช่ไหมดังนั้นเราดูเลเวลก่อนแล้วดูอุปกรณ์ของเราว่าของอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันถึงยังไงเลเวลเท่าไหร่เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำที่ของ60กันก่อนนะครับกิจกรรมมาแล้วคุณก็อย่าลืมไปทำกันนะครับผมเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมันก็แจกกองมามันเอาไปแลกของได้เยอะแยะมากมายเลยนะมีหลายอย่างมากเลยที่มันสามารถเอามาแลกได้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกนะครับเราทำส่วนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะใช้แค่ไอ้ของแบบนั้นอย่างเดียวนะครับมันยังมีของชิ้นอื่นที่เอาไว้ออฟอีกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมถอดไอ้นี้พวกข้อมือกำไรแหวนสร้อยออกมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวคุณดูนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมนี่ถ้าเป็นแขนเนี่ยเห็นไหมใช้ของคล้ายๆกันกันอันนั้นแต่ว่าดูแหวนเห็นปะถ้าแหวนเนี่ยนะครับสามารถใช้หินตาแมวเนี่ยตอกได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ยาหินอีกก้อนหนึ่งหินก้อนแดงในการหลอมนะครับได้เช่นกันมีหลายแบบนะครับผมมันมีหินหลายแบบในการที่เราจะสามารถออฟได้นะครับสร้อยก็หนึ่งนะครับลองดูว่าสร้อยใช่เหมือนกันไหมรองเท้าม่วงก็ได้นะจริงๆรองเท้าม่วงก็ออฟได้มันแล้วแต่คุณนะว่าคุณต้องการจะออฟแบบไหนเห็นป่ะรองเท้าม่วงก็จะเป็นแบบนึงเห็นป่ะอย่างนี้สร้อยก็เป็นเหมือนกับแหวนเห็นไหมแต่จะไม่เหมือนกับแขนข้อมือดังนั้นเนี่ยก็ลองดูนะครับผมว่าเนี่ยผมก็ให้ดูหลายๆอย่างนะครับวิธีการออฟส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้กันที่พื้นฐานกับเพิ่มเติม 100% นะครับก็ง่ายๆออฟทองขาวป่ะออฟทองคำออฟทองคำที่ออฟทองคำร้อยกับอะไรนะกับพื้นฐาน100นะครับถ้าได้3ออฟแบบแม็กเนี่ยบอกเลยว่าจำๆนะครับแต่นี่ก็มันเป็นของเลเวลต่ำอยู่ผมยังไม่ได้ออฟเพิ่มนะครับเดี๋ยวแหวนเนี่ยผมจะทำเป็น70น่าจะอาจจะใช้เลเวลแบบ70กว่าเลยสูงๆเลยอ่ะนะครับอาจจะใช้แบบ74 76อ่ะนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงผมก็จำเลเวลไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะต้องเลเวลประมาณไหนและนี้แหละครับก็คือวิธีการทำในส่วนของออฟลุ้งนะครับก็มาทำให้ดูแล้วนะครับว่ามันทำแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้ยากมากมายและที่สำคัญอย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับกิจกรรมณตอนนี้เนี่ยคุณควรจะไปทำนะครับผมควรจะไปทำอย่างยิ่งนะครับผมแล้วก็ก่อนจะจากกันไปก็ฝากไว้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนของแฟชั่นหลายๆคนไม่รู้ว่าเอ้ยบางคนมีแฟชั่นเนี่ยนะครับแล้วก็มาพกไว้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยคุณนะเนี่ยนะครับไอ้พวกชุดต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเรื่องรีออฟนะครับพวกรีออฟอะไรพวกนี้เดี๋ยวไว้ผมไปสอนอีกทีนึงนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าสำหรับคนที่มีแฟชั่นเยอะๆในตัวเนี่ยนะครับควรจะเอาใส่ไว้ในตู้เสื้อนะครับผมเพราะว่าตู้เสื้อเนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถของแฟชั่นชิ้นนั้นๆที่คุณใส่เข้ามาอย่างผมเนี่ยยังเหลืออีกชิ้นนึงเดี๋ยวผมจะทำการทำให้ไว้ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับแต่ก็ตอนนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนสำหรับคนที่แบบไม่รู้เพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับพกแฟชั่นแล้วก็ใส่ไว้เฉยๆใส่แค่ไว้อย่างเงี้ยคุณวางไว้คุณไม่ได้ใส่ตู้แฟชั่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ความสามารถนะครับไม่ได้ความสามารถดังนั้นก็อย่าลืมนะครับไปทำการใส่ตู้กันด้วยแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับระบบการเปลี่ยนออฟเนี่ยก็คือระบบสกัดนี่แหละนะครับผมเวลาคุณสกัดแล้วเนี่ยเสียตัวอันกลางนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถใส่ในตู้แฟชั่นได้อันที่ผมก็แถมไว้แล้วกันเพราะว่ามันมีคนถามในไลฟ์เวลาผมไลฟ์เนี่ยนะครับแล้วผมก็ไม่หันได้ตอบบางทีหรือไม่ก็มาโพสต์ถามไว้ใต้คอมเมนต์นะครับยังไงผมก็บอกเอาไว้ในคลิปนี้แล้วกันส่วนวิธีการทำนะครับการสกัดชุดแฟชั่นวิธีการใส่ตู้เสื้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำแยกให้อีกคลิปนึงแล้วกันนะครับบอกวิธีการทำยังไงแบบไหนนะครับแต่ณตรงนี้เนี่ยก็บอกเอาไว้ก่อนแล้วก็ไอเหรียญหน้าหมูเนี่ยนะครับก็เอามาฝังไว้ในตัวเอาไว้แปลงร่างเล่นนะครับสำหรับคุณก็ถ้าคุณชอบแบบไหนก็แล้วแต่คุณอ่ะเนี่ยเห็นป่ะมันแปลงร่างได้อันนี้ก็เป็นอะไรแปลกๆที่คนมากกระถางมันอีกนะครับว่าเฮ้ยมันไปเอามาจากไหนมันเป็นยังไงนะครับก็ที่ NPC อาปูนี่แหละนะครับรางวัลนะครับแล้วก็แรกเนี่ยหน้าหมูเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยครับผมก็ตามนั้นครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมเรียบร้อยยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับจุ๊บๆ